ข่าวดีเฮดังๆวันที่9เมษายนนี้รัฐพร้อมโอนเงินแล้วคน5กลุ่มนี้เตรียมรับเงินสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เลยเงินอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่9เมษายนนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็พร้อมที่จะโอนเงินให้กับบุคคล5กลุ่มนี้ด้วยกันนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะส่วนจะเป็นเงินอะไรและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งในวันที่9นะคะทางรัฐบาลก็จะโอนให้5กลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มที่1นะคะนั่นก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะซึ่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะก็มีการดำเนินการมาตรการมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุโดยมติคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เห็นชอบจัดให้มีเบี้ยยังชีพแบบรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุดังนี้นะคะผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ถึง 69 ปีก็จะได้รับอยู่ที่เดือนละ600บาทนะคะผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 70 ถึง 79 ปีก็จะได้รับอยู่ที่700บาทต่อเดือนนะคะผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ถึง 89 ปีก็จะได้รับอยู่ที่800บาทต่อเดือนนะคะส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่90ปีขึ้นไปนะคะก็จะได้รับอยู่ที่ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะต่อไปนะคะเป็นกลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือเบี้ยยังชีพผู้พิการนะคะสำหรับในปีงบประมาณ 2,564 นะคะมติคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทนะคะซึ่งก็จ่ายมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,563 ที่ผ่านมานะคะจ่ายไปจนถึงเดือนกันยายน 2,564 เลยนะคะซึ่งก็จ่ายให้กับผู้พิการ2กลุ่มดังนี้นะคะ 1. ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็จะได้รับอยู่ที่ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็กลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะและก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมอีก200บาทเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและก็กลุ่มที่3นะคะกลุ่มผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแต่ว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้รับเบี้ยความพิการอยู่ที่800บาทเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในวันที่9เมษายนนี้นะคะกลุ่มผู้พิการนะคะที่จะได้รับเบี้ย 1,000 บาทนะคะนั่นก็คือผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะส่วนผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปก็จะได้รับอยู่ที่800บาทเท่าเดิมนะคะต่อไปนะคะกลุ่มที่3นะคะนั่นก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีนะคะก็จะได้รับอยู่ที่600บาทต่อเดือนนะคะต่อไปนะคะกลุ่มที่4นะคะนั่นก็คือเงินค่าป่วยการอสมนะคะและก็กลุ่มที่5นะคะนั่นก็คือเงินค่าป่วยการอสสนั่นเองนะคะซึ่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะปกติแล้วนะคะก็จะจ่ายให้ในวันที่10ของทุกเดือนนะคะส่วนเงินค่าป่วยการอสมและก็ค่าป่วยการอสสนะคะปกติก็จะจ่ายให้ภายในวันที่15ของทุกเดือนนะคะแต่เนื่องจากวันที่10เมษายนและก็วันที่15เมษายน2564นะคะตรงกับวันหยุดสงกรานต์นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการโอนเงินให้ทั้ง5กลุ่มนี้นะคะในวันที่9เมษายน2564นี้นะคะบุคคล5กลุ่มนี้นะคะรอรับเงินในวันที่9เมษายน2564ได้เลยนะคะนั่นก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเงินค่าป่วยการอสมและก็เงินค่าป่วยการอสสนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ